Quantum Computing คืออะไรนะครับหรือที่เราเรียกว่า Quantum Computer นั่นเองนะครับคืออะไร Quantum Computing นะครับคือระบบการจัดการรูปแบบหนึ่งนะครับชื่อของมันคือ Quantum Computing นะครับตอนนี้ระบบนี้นะครับยังเป็นระบบที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับและมันจะเป็นอีกระบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์นะครับที่มันเหนือกว่านะครับระบบอย่างยุคดิจิตอลอย่างแน่นอนซึ่งระบบควอนตัมคอมพิวติ้งถ้าเกิดพูดโดยรวมการจัดการของมันเนี่ยคือการจัดการในระบบหน่วยความจำการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับระบบนะครับมันจะรวดเร็วขึ้นนะครับมีความแม่นยำมากขึ้นและสามารถจัดการกับ Big Data นะครับที่มีหลายพันล้านข้อมูลเนี่ยสามารถทำคอมพิวติ้งนะครับหรือการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมาได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับก็จะหรือยุคในคอมพิวเตอร์ถ้าผมสรุปโดยทั่วไปมันจะมีอยู่ประมาณ3ยุคนะครับยุคแรกคือยุคคอมพิวเตอร์คลาสสิกนะครับยุคที่2คือเรากำลังจะอยู่ตรงนี้นะครับคือยุคดิจิตอลนะครับและสุดท้ายคือยุคควอนตัมคอมพิวติ้งเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะพัฒนาสูงสุดแล้วซึ่งควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยทศวรรษหนึ่งหรือประมาณ10ปีด้วยกันนะครับที่จะค้นคว้าวิจัยนะครับโดยควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในการค้นคว้าและวิจัยต่างๆนะครับโดยตอนนี้มีอยู่ประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆนะครับ1คือญี่ปุ่น2คืออเมริกา3คือจีนนะครับตอนนี้ที่ประกาศตัวออกมาว่าจะพัฒนาระบบนี้นะครับเพื่อจะแย่งชิงความเป็นอันดับ1ของโลกนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆระบบนี้ถูกคิดค้นระบบนี้ถูกคิดค้นนะครับหรือค้นคิดนะครับโดย Google นั่นเองนะครับคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับชื่อ Brewster Cohn นะครับเป็นตัวตั้งตัวตีที่เป็นเจ้าของนะครับหรือบอร์ดบริหารของ Google เนี่ยก็ได้ประกาศออกมาเพื่อจะสร้างระบบคอมพิวเตอร์แบบควอนตัมคอมพิวติ้งมาครับซึ่งระบบเนี้ยนะครับก็ Google เนี่ยเป็นคนคิดนะครับและก็เสนอไอเดียนวัตกรรมนี้มาถึงแม้ว่าระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไม่สำเร็จนะครับระบบมันยังไม่คอมพีทนะครับแบบสูงสุดเนื่องจากตอนเนี้ยนะครับระบบที่เราอยู่ตรงนี้คือระบบของดิจิตอลนะครับยุคของดิจิตอลงั้นแบบของดิจิตอลเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับระบบธุรกรรมทางการเงินระบบการBig Data อะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าระบบของดิจิตอลเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาตัวมากพอสมควรนะครับเนื่องจากโควิดนะครับทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมันพัฒนาเร็วขึ้นนะครับแต่ก็ยังขาดศักยภาพในหลายด้านหลายด้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งศักยภาพหลักๆก็เลยก็คือการ classify ข้อมูลนะครับเนื่องจากข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีค่ามากเลยมันเป็นข้อมูลแบบมหาศาลนะครับ Big Data แต่ในระบบดิจิตอลเนี่ยมันสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะก็จริงนะครับแต่การจะประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันยังทำไม่ได้ดีที่สุดครับและมีประสิทธิภาพซึ่งระบบของดิจิตอลนะครับหรือยุคที่เราเจออยู่เนี่ยนะครับขาของมันนะครับหรือว่าตัวที่ทำให้ระบบเนี่ยมันคอมพีทนะครับหรือระบบเนี่ยทำให้มันได้รับการพัฒนาให้สำเร็จเนี่ย
มันยังไม่พัฒนาระบบนั้นมีอะไรบ้างนะครับ3อย่างด้วยกันหลักๆเลยก็คือ AI นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของบล็อกเชนนะครับอันที่3คือเรื่องของพวกตระกูล G ต่างๆ 5G 6G อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักระยะเนี่ยนะครับแล้วเรากลับมาที่เรื่องของ Google นะครับหรือ Bristol นะครับ Bristol นะครับก็เริ่มขึ้นนะครับในงานการประชุมนะครับของ American Physical Society นะครับที่ Los Angelesนะครับเมื่อเดือนมีนาคมปี2018เพื่อจะสร้างนะครับอย่างแรกคือว่าระบบควอนตัมคอมพิวติ้งหรือการปฏิบัติการอันเนี้ยนะครับเขาจะเริ่มเรื่องของหน่วยความจำก่อนนะครับหรือไมโครชิปเพราะจุดเด่นของอเมริกาคือไมโครชิปนะครับที่จีนเนี่ยยังสู้กับอเมริกาไม่ได้นะครับเรื่องไมโครชิปนี่เองเขาบอกว่าขนาดไมโครชิปเนี่ยจะอยู่ที่72คิวบิตนะครับคิวบิตนี่เป็นหน่วยของควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับก็จะสร้างขึ้นมาให้เหนือและล้ำกว่าคนอื่นนะครับจากพันธมิตรนะครับที่ได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือ IDM กับ D-Wave แต่ IDM เนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีนะที่ผมศึกษาข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่ตอนนี้นะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีมากที่สุดนะครับเพราะ IDM เนี่ยเป็นองค์กรที่จัดสรรหาทำโครงการไอ้ควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยค่อนข้างเป็นรูปธรรมนะครับและเห็นชัดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีเครือพันธมิตรต่างๆเครือพันธมิตรก็จะมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น JP Morgan Chase and CO อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีนะครับ Massachusetts นะครับอย่าง Honda อย่างเงี้ยนะครับก็พยายามที่จะผลิตไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมานะครับก็ต้องดูขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งบริษัทอื่นๆเนี่ยทำได้แค่50คิวบิตเองนะครับแต่ Google เนี่ยโดยการนักพัฒนาของ IDM เนี่ยนะครับทำได้70คิวบิตเลยทีเดียวก็คือตอนเนี้ยนะครับก็จะเริ่มพัฒนาไอ้ระบบควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดเรื่องของศักยภาพหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าในรูปแบบของทศวรรษเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและหน่วยความจำต่างนะครับก็ยังต้องใช้การระยะเวลาในการพัฒนานะครับแล้วก็มาดูส่วนที่สองคือความแตกต่างระหว่างควอนตัมในระบบคอมพิวเตอร์นะครับและแอประบบดั้งเดิมเนี่ยมันแตกต่างยังไงนะครับระบบคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะทำงานนะครับทั่วไปในรูปแบบ0กับ1นะครับเรียกว่าหน่วยเนี่ยความจำของมันเป็นบิตนะครับถ้าเกิดเราได้เรียนในคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับก็จะมีบิตตามจำนวนนะครับและการทำงานการใช้งานของมันนะครับแต่ว่าระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นรูปของอะตอมเล็กๆนะครับซึ่งอนุภาคเล็กๆเนี่ยเรียกว่าโฟตอนนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการประมวลผลโดยรูปแบบอะตอมก็จะเป็นแสงสีเสียงว่ากันนะครับเพราะว่าต้องดูนะครับว่าต้นสังกัดเนี่ยเขาสกัดอะตอมมาจากอะไรนะครับเพื่อจะสร้างนะครับระบบความจำอันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้งานวิจัยก็ยังไม่ได้ชี้ชัดหรือชี้ให้เห็น 100% นะครับว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับแต่เขาก็จะให้เห็นนะครับว่าเขาจะเริ่มจากแสงก่อนนะครับก็การถ่ายข้อมูลการโอนข้อมูลจะไปที่เรื่องของแสงนะครับนั้นคอมพิวเตอร์แบบระบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีการประมวลผลทีละคำสั่งนะครับแต่ว่าระบบนะครับของอันเนี้ยนะครับก็คือควอนตัมเนี่ยมันจะสามารถรันได้ทั้งหมด2คำสั่งเลยสมมุติว่า0กับ1
นะครับระบบแบบดั้งเดิมนะครับที่เป็นบิตก็อาจจะต้องดู0ดู1ก่อนนะครับก็มีการจัดการยังไงว่ากันนะครับแต่ว่าระบบควอนตัมเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะจัดการหน่วยความจำได้ยิบย่อยกว่านะครับและสามารถที่จะจัดการ0กับ1ได้พร้อมกันถ้าเกิดเพิ่มหน่วยความจำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตเป็นระบบของมันเนี่ยนะครับหน่วยความจำเนี่ยนะครับที่เรียกว่า2บิตนะครับมันจะสามารถที่จะทำเนื้อที่นะครับทำงานเนื้อที่ได้มากกว่าทั่วไปในรูปแบบตอนแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันรูปแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จแต่ก็มีความน่าสนใจนะในหลายๆด้านเลยนะครับดังนั้นต่อมาเรามาดูว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรนะครับเราต้องมาดูระบบคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมก่อนนะครับหน่วยความจำเป็นบิตส่วนคอมพิวเตอร์นะครับเชิงควอนตัมเนี่ยจะมีหน่วยประมวลผลที่เรียกว่าคิวบิตนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับคิวบิตและตอนนี้นะครับบริษัทอื่นๆนะครับที่เป็นคู่แข่งกับ Google เนี่ยหรือว่าคู่แข่งกับIBM อ่ะนะครับก็จะทำได้แค่50คิวบิตเท่านั้นเองนะครับแต่ Google ตอนนี้ทำได้70ละนะครับซึ่งระบบคิวบิตเนี่ยซึ่งย่อมาจากควอนตัมบิตนะครับก็เป็นหน่วยซักเซตหน่วยย่ออะไรของมันพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าระบบควอนตัมบิตนะครับมีหน่วยความจำและประมวลผลที่ใหญ่กว่านั้นจะบอกการทำงานอย่างคร่าวๆนะครับในระบบเดิมเนี่ยก็จะทำงานอย่างที่บอกนะครับว่าทำงานได้ทีละคำสั่งแต่เนี้ยทำงานได้หลายคำสั่งพร้อมกันข้อมูลไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนโลกจริงหรือเปล่านะครับผมต้องตอบได้เลยว่าจริงนะครับแต่ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากระบบดิจิตอลยังไม่ได้พัฒนาอย่างสูงสุดเลยนะครับที่จะให้คนธรรมดาหรือคนทั่วไปใช้นะครับก็ต้องดูกันคงสักระยะเวลาหนึ่งนะครับที่จะต้องมาวิเคราะห์กันว่าระบบเนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะครับแล้วเราจะค่อยๆศึกษาตรงนี้ไปนะครับเราแค่ศึกษาว่ามันคืออะไรก่อนนะครับแต่เรื่องของว่าควอนตัมเนี่ยจะมาแทนเทคโนโลยีนะครับของในยุคดิจิตอลเนี่ยมันจำเป็นอย่างไรนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันจะมาแทนหรือนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับฉะนั้นวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สุดท้ายกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในโลกเทคโนโลยีหรือโลกดิจิตอลก่อนใครครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน